ต้องรีบออกมาเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำกันอย่างมากหลังจากที่มีการปลดล็อกในเรื่องของกัญชาทำให้เราได้เห็นว่ามีประชาชนได้มีการนำเอากัญชามาบริโภคร่วมกับอาหารและของกินในรูปแบบต่างๆทำให้ได้รับผลข้างเคียงถึงขั้นเสียชีวิตล่าสุดครับทางด้านของเชฟตูนนะครับทัชพลกูรูด้านอาหารก็ได้มีการเผยกับทีมข่าวของเราว่ากัญชาเหมือนกับพืชผักทั่วไปแหละครับมีทั้งคุณแล้วก็โทษแต่จุดประสงค์หลักในการนำมาประกอบอาหารก็เพื่อที่จะชูในเรื่องของรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้นคนที่เริ่มกินอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาอาจจะต้องมีการกินในปริมาณที่น้อยๆและก็คอยสังเกตว่ามีผลข้างเคียงหรือไม่พร้อมกับแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆด้วยนะครับว่าไม่ควรที่จะใส่กัญชาในอาหารโดยที่ไม่แจ้งลูกค้าก่อนครับมันก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าเมนหลักจริงๆที่เราเอามาใช้ในอาหารเนี่ยก็คือเพื่อให้มันเหมือนเป็นการชูรสอาหารให้มันอร่อยมากขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะให้ประโยชน์กับร่างกายด้วยอาจจะแบบว่าให้แบบนอนหลับสบายขึ้นอะไรแบบนี้ครับผมให้มันรีแลกซ์ขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีการใช้ที่มันถูกต้องนะครับคือถ้าเราใช้เยอะเกินไปเนี่ยมันก็มีโทษเหมือนกันนะครับมันก็เช่นเดียวกันกับพวกพืชผักทั่วไปครับผมก็คือถ้าเรากินในปริมาณที่พอเหมาะมันก็จะให้ประโยชน์กับเราทุกส่วนนะครับถ้าเราคือเยอะเกินไปอ่ะยังไงมันก็อันตรายอยู่แล้วเหมือนกับถ้าพูดง่ายๆอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เริ่มต้นทีเขาก็เอาไปสูบกันถูกต้องไหมผมเขาไปสูบกันก็คือถามว่าสูบมีอันตรายไหมคือถ้าเราสูบเยอะเกินไปมันก็มีนะครับแต่ถ้าแบบไปปริมาณที่พอเหมาะเหมือนที่เขาใช้รักษาอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายครับในแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ควรที่จะต้องแจ้งลูกค้าอยู่แล้วว่าอาหารอันเนี้ยใส่กัญชานะครับมันจะแตกต่างกันมันจะไม่ใช่ว่าเราขายผัดไทยแล้วเราจะไปต้องบอกลูกค้าว่าเฮ้ยเราใส่น้ำปลานะอะไรพวกเนี้ยคือพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วแต่กัญชาเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นสิ่งใหม่เพราะนั้นเนี่ยเราต้องแจ้งลูกค้านะครับสำคัญมากเพราะเราไม่มีใครรู้ว่าใครแพ้ไม่แพ้อะไรยังไงแล้วยังไงก็ต้องแจ้งก่อนนะครับก็คือว่าทางร้านเนี่ยก็โปรเทคลูกค้าส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งคือร้านก็ต้องโปรเทคตัวเองก็ถือว่าเราแจ้งแล้วถ้าคนบิลลิ่งที่จะกินแล้วคุณแพ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคุณลูกค้าเนี่ยยอมรับความเสี่ยงเองขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ